จากประเทศที่ผู้คนเคยมีความหวังร่วมกันว่าในไม่ช้าเราจะก้าวขึ้นสู่สถานะเสือตัวที่5แห่งเอเชียกลายเป็นประเทศแห่งความเหลื่อมล้ำที่คนรวยที่สุดเพียง 10% ครอบครองทรัพย์สินรวมกันของคนทั้งประเทศมากกว่า 77% จากประเทศที่เปรียบดั่งหนุ่มสาวเนื้อหอมเศรษฐกิจเติบโตอย่างคึกคักจนเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลกกลายเป็นประเทศที่ขาดการลงทุนใหม่ติดต่อกันยาวนานกว่าทศวรรษจากประเทศที่ภาคการส่งออกและท่องเที่ยวเคยพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานอย่างมหาศาลกลายเป็นประเทศประสิทธิภาพต่ำเศรษฐกิจหยุดชะงักผู้คนหลายสิบล้านชีวิตกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังและการมาถึงของโรคระบาดจากโควิด-19 ชนวนสำคัญที่เผยเห็นปัญหาต่างๆที่ถูกซุกไว้ใต้พรมปัญหาที่สั่งสมมาเนิ่นนานจนกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่รอการปะทุสร้างความเสียหายในระดับที่ยากจะประเมินประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสถานีต่อไปของเศรษฐกิจไทยจะลงเอยที่ไหนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระและสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดร่วมจัดงานเสวนาเศรษฐกิจการเงินแห่งปี2022 This is the end of the line สถานีต่อไปของเศรษฐกิจไทยสร้างใหม่อย่างไรดีฟอรัมที่จะฉายภาพถึงโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงออกจากกำดักและวังวนแห่งปัญหาเพื่อสร้างทิศทางใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อไปโอกาสครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยพลาดไม่ได้ประกอบด้วย4เวทีเสวนาประเด็นครอบคลุมทั้งด้านความท้าทายทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนไปความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมร่วมแบ่งปันข้อคิดประสบการณ์และสนทนาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยนักธุรกิจชั้นนำผู้ชำนาญการด้านเศรษฐกิจการเงินที่หลากหลายและกูรูเฉพาะทางเวทีแรก The Making of Modern Thai Economy โดยบรรยงพงพาณิชย์เวทีที่2 Thailand's Final Call โดยธีรพงษ์วชิรพงษ์เวทีที่3 Bracing for the Future Part 1 Technology and Climate Change โดยตัวแทนจากภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงปัทมาจันทรักษ์สมโพศอาหุไนสมฤดีชัยมงคลและสรณีอาชวานันทกุลเวทีที่4 Bracing for the Future Part 2Geopolitics and Our Politics โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทยดร.สุภวุฒิสายเชื้อศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงสุทธิรัตน์รองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกีรติและดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชโอกาสสุดท้ายของการชุบชีวิตให้เศรษฐกิจไทยหากปล่อยให้โอกาสหลุดมือประเทศไทยอาจไม่เหลืออีกต่อไปวันที่2เมษายนเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปรับชมพร้อมกันในรูปแบบ Virtual Conference สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานในวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนาทางเศรษฐกิจแห่งปี2022เลยนะครับแล้ววันนี้เรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับและผมพิพัฒน์นฤมิตชัยครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานในวันนี้ครับซึ่งจะเป็นงานสัมมนาเศรษฐกิจแห่งปีเลยต้องยอมรับนะครับว่าในปีนี้ก็ดีหรือว่าปีก่อนหน้าก็ดีเราก็จะพบกับความท้าทายหลากหลายด้วยกันนะครับไม่จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีข้อห่วงกังวลทางด้านของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงปัญหาภายในบ้านเรากันเองจนทำให้เศรษฐกิจไทยครับต้องหันมาและตั้งคำถามนะครับว่าหากเราไม่ปรับตัวแล้วเราอาจจะเจอสภาพนี้ครับระวังสิ้นสุดทางเลื่อน This is the end of the line ไปถึงสถานีสุดท้ายแล้วไม่ปรับตัวแล้วเราจะไปยังไงกันต่อครับดร.พิพัฒน์ครับครับอันนี้ก็เป็นฟอรัมนะครับที่เราจะฉายให้ถึงให้เห็นถึงโอกาสนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยนะครับในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนะครับทำยังไงที่เราจะออกจากกับดักแล้วก็วันวนแห่งปัญหาที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้เราจะมองหาทิศทางใหม่นะครับว่าเราจะปรับตัวยังไงให้เศรษฐกิจไทยเนี่ย
เติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจไทยเนี่ยถึงกว่า10ท่านเลยนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะครับมาร่วมแบ่งปันข้อคิดประสบการณ์นะครับแล้วก็สนทนานะครับว่าเราจะหาเส้นทางใหม่สู่สถานีใหม่ของเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรตลอดเวทีสัมมนาตลอดบ่ายวันนี้ครับนะครับผมเชื่อว่าช่วงเวลาวันนี้นะครับประมาณสัก3ชั่วโมงกว่านี้วิทยากรกว่า10ท่านด้วยกันนะครับระหว่างที่ท่านได้มีการชมนะครับผ่านทางเว็บไซต์พิเศษซึ่งเราได้มีการจัดตั้งในวันนี้ท่านอาจจะมีคำถามนะครับที่อยากจะถามวิทยากรของเราด้วยท่านสามารถที่จะใส่คำถามท่านนั้นง่ายๆนิดเดียวครับใส่คำถามของท่านเข้าไว้นะครับในกล่อง Q&A นะครับในเว็บไซต์ซึ่งท่านกำลังรับชมอยู่เวลานี้หากว่าเวลาอำนวยเราจะมีการหยิบยกคำถามท่านนี่แหละครับขึ้นมาแล้วก็จะให้วิทยากรนั้นได้ตอบคำถามเหล่านั้นด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอนำทุกท่านครับไปสู่ส่วนแรกเลยนะครับของเวทีสัมมนาทางเศรษฐกิจปี2022ในวันนี้ด้วยนะครับโดยที่ท่านแรกนะครับก็จะเป็นการปาฐกถาพิเศษนะครับสำหรับวิทยากรของเราในวันนี้ครับท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการนะครับ50 years the making of the modern Thai economy ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระได้ระดมทรัพยากรขององค์กรในการผลิตหนังสือ50 Years The Making of the Modern Thai Economy ซึ่งรวบรวมประวัติศาสตร์กินเวลาเกินกว่า5ทศวรรษของประเทศไทยนับตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่อาจนับได้ว่าเป็นช่วงที่ประเทศเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจสมัยใหม่จวบจนคลี่คลายมาเป็นสถาบันระบบและกลไกต่างๆเช่นเดียวกับที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ทั้งยังคลาดเคล้าไปด้วยบทสัมภาษณ์ของหลากผู้รู้เห็นเหตุการณ์พัฒนาการดังกล่าวมากับตัวดังที่หลายท่านอาจได้รับทราบผ่านสื่อมาบ้างแล้วในช่วงเวลาก่อนหน้างานในวันนี้อันที่จริงสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำหนังสือนี้หลายประการคือสาเหตุที่ทำให้เราจัดฟอรัมเพื่อสื่อสาระสำคัญให้กับสาธารณะในวันนี้ถามว่าในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยคีย์เวิร์ดน่าตื่นเต้นอย่าง Metaverse Blockchain Artificial Intelligence Internet of Things Cryptocurrency การมองย้อนประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่จะให้ประโยชน์อันใดแน่นอนครับมองโดยทั่วไปเทคโนโลยีที่เราเพิ่งมีในวันนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีอยู่เมื่อวานหรือพูดได้ว่าไม่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์กระนั้นมองในมุมกลับสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากการดำเนินต่อเนื่องจากสิ่งของที่มีอยู่ในวันด้วยเหตุนี้การศึกษาประวัติศาสตร์ในแบบที่มีความหมายที่สุดจึงเป็นมากกว่าเพียงการศึกษาอดีตที่จบไปแล้วแต่เป็นการทำความเข้าใจตัวเราในวันนี้บนแกนของการเวลาที่กำลังมุ่งไปสู่อนาคตว่าเราคลี่คลายหรือล้มลุกคลุกคลานมาอย่างไรมีสิ่งใดที่เป็นศักยภาพและข้อจำกัดโดยหากเราศึกษาอดีตได้ดีก็น่าเชื่อว่าอนาคตของเราจะได้ประโยชน์และเป็นไปในทางที่ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนดีขึ้นในทางกลับกันการทิ้งอดีตให้สูญหายและไม่ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้คง
ทำให้ช่วงเวลาที่เราทุกคนกำลังดำรงอยู่เป็นช่วงเวลาที่สูญเปล่าหรือแย่กว่านั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่ำในการมองย้อนหลังจากการเวลาข้างหน้าอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากการทำโครงการหนังสือนี้คือประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของที่สามารถชั่งตวงวัดได้ตายตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนดั่งวิทยาศาสตร์แต่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปเพราะเอกสารและข้อมูลใหม่แต่อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ประวัติศาสตร์หรืออย่างน้อยๆก็ความหมายของประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปคือการตั้งคำถามของผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์เองโดยส่วนตัวผมภายใต้สถานการณ์ที่กำลังลุมล้อมประเทศเราไม่ว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองหรือเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศหากเราตั้งคำถามต่ออดีตด้วยความมุ่งหมายที่จะหาเส้นทางสำหรับอนาคตคำถามสำคัญที่เราต้องถามก็คือสำหรับเป้าหมายใหญ่ของการพัฒนาประเทศไหนๆที่อาจรวบยอดด้วยคำสามคำว่ามั่งคั่งยั่งยืนและทั่วถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมาของประเทศเราคืบหน้าในเป้าหมายเหล่านี้เพียงใดผมขออนุญาตเลือกกล่าวถึงข้อเท็จจริงบางชิ้นภายในเท่าที่เวลาจะอำนวยพอเป็นเชื้อสำหรับการถกเถียงต่อยอดต่อไปไม่ว่าในเวทีวันนี้หรือเวทีอื่นๆประการแรกในมิติของความมั่งคั่งประเทศไทยเป็น developing country มาตั้งแต่มีนิยามคำนี้มากว่า50ปีแล้วและวันนี้ก็ยังเป็น developing country อยู่เราตั้งสภาพัฒน์ในปีเดียวกับที่สิงคโปร์ตั้ง Economic Development Board ที่มีเป้าหมายเหมือนกันในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญดังนั้นไทยกับสิงคโปร์ที่เริ่มต้นที่จุดพอๆกันมาวันนี้สิงคโปร์มีรายได้ต่อคนต่อปี 54,920 เหรียญขณะที่ของเรามีรายได้ต่อคนต่อปี 7,040 เหรียญห่างกัน8เท่าตัวถ้าแผนกล้องห่างออกไปในเวลาถัดมาในปี 2,522 ซึ่งเป็นปีที่เติ้งเสี่ยวผิงประกาศนโยบายเศรษฐกิจจีนใหม่ตอนนั้นจีนมีรายได้ต่อคนต่อปีไม่ถึง1ใน3ของประเทศไทยแต่ตั้งแต่ปี2554เขาก็ได้แซงเราไปดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยในทุกวันนี้เจริญในแบบที่คนรุ่นปู่รุ่นทวดจะไม่มีวันจินตนาการออกแต่ในมุมที่มองกว้างครอบคลุมถึงเพื่อนบ้านข้างเคียงและมองยาวกินเวลาเป็นหลักกึ่งศตวรรษประเทศไทยของเราต้องตระหนักว่าฝีเท้าของเรายังจำเป็นต้องเร่งเร้ายิ่งกว่านี้หากเรามีหวังที่จะมีที่ยืนสมศักยภาพในวันข้างหน้าต่อไปคือมิติของความทั่วถึงหากวัดการกระจายรายได้ต่อคนต่อปีโดยการเอารายได้ของคนร้อยละ20ข้างบนหารด้วยรายได้ของคนร้อยละ20ข้างล่างจะพบว่าสัดส่วนการกระจายรายได้ของไทยคงที่มาตลอดเกือบ30ปีคือห่างกันอยู่ที่7ถึง8เท่าตัวในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วอัตราจะอยู่ที่4ถึง5เท่าตัวเท่านั้นบางประเทศอยู่ที่3เท่าก็ยังมีแปลว่าคนข้างบนกับคนข้างล่างในสังคมนั้นมีรายได้ห่างกันแค่นั้นอย่างไรก็ตามจำนวนเท่าที่ห่างไม่ใช่ความตกต่ำในตัวมากเท่ากับประเด็นที่ว่าหากเราถือว่ารายได้คือตัวแทนของผลผลิตของประชากรคนหนึ่งหนึ่งการที่คนส่วนบนสามารถสร้างผลผลิตได้มากกว่าคนข้างล่างถึง8เท่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเราถ้าไม่ได้แปลว่าคนส่วนบนมีอัจฉริยภาพเ
ที่เหนือกว่าโดยกำเนิดหรือคนข้างล่างงอมืองอเท้าอยู่เป็นปกติก็ย่อมแปลได้ว่าองค์ประกอบของสังคมเราที่อำนวยให้คนคนหนึ่งสร้างผลผลิตได้นอกเหนือจากสมองและสองมือสองเท้าของเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาก็ตามโอกาสทางการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆก็ตามมันแตกต่างกันอยู่ถึง8เท่าตัวซึ่งต้องเรียกว่าล้มเหลวในมิติของความทั่วถึงอย่างสิ้นเชิงท้ายที่สุดคือมิติของความยั่งยืนจริงๆมิตินี้มันเป็นของสืบเนื่องมาจาก2ข้อก่อนหน้าอยู่แล้วหากทั่วถึงโดยไม่มั่งคั่งก็ไม่น่าจะยั่งยืนหรือหากมั่งคั่งโดยไม่ทั่วถึงช้าเร็วก็จะไม่ยั่งยืนเช่นกันดังนั้นหากทั้งสองข้อก่อนหน้าเรายังมีปัญหาก็เป็นไปโดยสภาพอยู่แล้วที่เป้าหมายข้อนี้จะต้องร่นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามหากจะยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องประเทศไทยก็ยังมีข้อดีในมิติของความยั่งยืนคือสินค้าที่เราผลิตเป็นสินค้าปฐมภูมิรองรับความผันผวนได้ดีกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญสามารถผลิตได้เองในประเทศนี้ทั้งหมดสินค้าส่งออกก็มีความหลากหลายกระนั้นสถานการณ์ในระยะหลังได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าแม้ด้วยความยั่งยืนพื้นอย่างนี้หากมีแรงกระทบจากภายนอกที่ยิ่งใหญ่พอก็อาจจะกระเทือนเราอยู่ดีโดยเฉพาะเหนือสิ่งเมื่อสิ่งที่เราเคยถือว่าเป็นของตายกลับดิ้นได้และหายไปไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่หายไปด้วยการแพร่ระบาดโควิดตลาดการส่งออกที่อาจถูกบีบคั้นจากการแบ่งขั้วครั้งใหม่หรือสินค้าที่เราผลิตได้ถึงวันตกยุคทั้งด้วยเทคโนโลยีหรือเกณฑ์เรื่องสิ่งแวดล้อมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับนั่นก็คือการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการเศรษฐกิจของเราจากมุมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้มั่งคั่งทั่วถึงและยั่งยืนแม้ว่าอาจจะหยาบและย่นย่อไปบ้างตามข้อจำกัดของเวลาแต่อย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นการมองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศผ่านโจทย์ของความมั่งคั่งทั่วถึงและยั่งยืนก็เป็นเพียงการมองประวัติศาสตร์แบบหนึ่งในหลายๆแบบเหมือนชิ้นเค้กที่แปรรูปไปได้ตามวิธีที่เราจะเลือกตัดดังนั้นท่านที่ตั้งคำถามต่างออกไปก็อาจได้แง่มุมการเรียนรู้ที่แปลกออกไปบนเนื้อเค้กหรือพื้นฐานของข้อเท็จจริงตั้งต้นใกล้เคียงกันและผมคิดว่านั่นคือประโยชน์สำคัญประการหนึ่งของหนังสือ50 years the making of the modern Thai economy ที่พยายามรวบรวมชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่กระจัดกระจายให้มาเป็นกลุ่มก้อนรอการหั่นเฉือนและวินิจฉัยจากทุกท่านเหนือสิ่งอื่นใดใจความสำคัญของหนังสืออาจไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในเล่มอย่างเดียวแต่แสดงอยู่ที่ปกของหนังสือนั่นเองเราตั้งชื่อหนังสือว่า The Making of the Modern Thai Economy เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเค้กที่เราเห็นวันนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรหรือเราจะเฉือนวินิจฉัยมันในแง่มุมใดสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นแค่เพียง The Making หรือกระบวนการก่อสร้างสรรค์อันยังไม่สิ้นสุดและยังเกิดขึ้นอยู่แม้ในทุกขณะที่เราท่านกำลังพูดอยู่อย่างนี้และเพียงการตระหนักถึงความข้อนี้ผมก็คิดว่าเพียงพอแล้วที่จะทำให้เรามีความหวังสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอนาคตหรืออาจใช้คำว่าสถานีต่อไปของประเทศอันเป็นที่รักของเราดังที่ยกมาเป็นชื่อของงานเสวนา This is the end of the line สถานีต่อไปของเศรษฐกิจไทยสร้างใหม่อย่างไรดีในวันนี้บางท่านอาจรู้สึกว่าชื่อ This is the end of the line ฟังดูหดหู่ไปบ้างแต่ผมขอยืนยันสำหรับคำว่า This is the end of the line
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำพิพากษาที่ตายตัวแต่อย่างใดพวกเราทุกท่านใส่ question mark และมองประโยชน์นี้ไม่ใช่ในฐานะประโยคบอกเล่าแต่ในฐานะของประโยคคำถามอันเร่งด่วนและครุ่นคิดเพื่อหาคำตอบร่วมกันประเทศไทยไปต่อไม่ได้แล้วจริงหรือไม่และหากเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้เราจะต้องทำอย่างไรหากเราร่วมคิดค้นโดยความตระหนักถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์อย่างนี้ Next Station Opportunities ยังน่าจะเป็นไปได้เสมอสำหรับประเทศไทยของเราขอบพระคุณครับ